สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้นะ โอเควันนี้นะครับผมก็เป็นวันที่22ของเดือนที่2ที่พูดว่าเดือนที่2เพราะจำชื่อเดือนไม่ได้ อะไรวะก่อนมีนามิถุนาใช่ไหมหรือเปล่ากุมภากุมภา คือชื่อเดือนมันจำยากมากเลยมันยังไงนะอ่ะช่างมันเถอะช่างไม่ได้ก็เอาเป็นว่าวันนี้นะครับผมก็คือติดภารกิจอย่างหนึ่งนะครับยังทำไม่ได้ยังไปญี่ปุ่นกับเพื่อนๆไม่ได้นะครับก็เลยต้องแบบแยกไฟเป็นไฟตอนกลางคืนแทนนะครับที่มันก็บอกได้แหละว่าภารกิจคืออะไรบอกไม่ได้เอาไปบอกแล้วกันเดี๋ยวค่อยว่ากันนะผมตัดคลิปเสร็จน่าจะแบบประกาศแล้วมั้งอ่ะเอาเป็นว่าวันนี้ผมบินตอน5:50นะครับทุกคนตอนนี้เอาจริงว่าผมยังไม่จัดกระเป๋าอะไรทั้งนั้นเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองจัดกระเป๋ากันก่อนแต่ก่อนขอกินข้าวก่อนนะซึ่งจริงๆเมื่อวานนะครับผมได้เลือกเสื้อผ้าไว้เรียบร้อยแล้วว่าจะใส่ wow. แล้วผมก็ต้องยัดทุกอย่างมาใส่ไว้ในกระเป๋าเดินทางนี้ครับโอ้นี่จริงจริงอันนี้คือเป็นกระเป๋าเดินทางที่ใช้หนักที่สุดเท่าที่ผมเคยมีมานะเพราะว่าเห็นไหมเห็นนี่ว่าเห็นสติ๊กเกอร์ที่ยังไม่ออกถอดออกวะข้างล่างเอาเป็นว่าเราจะเอาเนี้ยนะครับใส่ไปในกระเป๋านี้เริ่มครับผมก็คือตอนนี้เนี่ยผมเอากระเป๋ามาใช่ไหมแล้วผมมานั่งวางอย่างเงี้ยแล้วผมก็นั่งเหม่ออยู่เมื่อกี้จนผมนั่งเหม่ออยู่ประมาณ5 นาทีไม่รู้จะทำอะไรไม่รู้ว่าจะเริ่มจากอะไรก่อนนะครับอ่ะเอาเป็นว่าเริ่มจากกระเป๋ากันเลยดีกว่านี่ครับกระเป๋าคู่ใจของผมที่ผมพาไปทุกที่เลยนะครับคือน้องเนี่ยใจจะบอกว่าเป็นกระเป๋าที่น่าจะใช่แฟนคลับซื้อให้นะครับตอนนั้นเหมือนแบบเพิ่งน่าจะเริ่มเพิ่งจะเริ่มทำงานวงการนะครับแล้วก็มีแฟนคลับเขาซื้อมาให้บอกว่าหวังว่าแบบในอนาคตน่าจะได้แบบเดินทางบ่อยอย่างนี้ก็ใช่ได้เดินทางบ่อยจริงเครดิตก็ดีมากเลยสาธุนี่นะครับเดี๋ยวเราจะมาไปต่อนะครับซึ่งวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยเรามีชุดไม่เยอะด้วยความที่เราไปประมาณ 5-6 วันใช่ไหมประมาณ 5-6 วันจริงๆโทนนึกว่าผมอยู่ประมาณ10วันแต่จริงๆแล้วผมต้องกลับก่อนเพราะว่าผมมีภารกิจนะครับภารกิจที่ต้องมาทำที่ไทยก่อนใช่แล้ว นี่นะครับเสื้อตัวแรกของเราเนี่ยก็คือจะเป็นเสื้ออันนี้ยังไม่รวมแฟชั่นสนามบินนะครับเราก็ต้องมีแฟชั่นสนามบินด้วย1ชุดนะครับซึ่งถามว่าเตรียมหรือยังไม่เตรียมนะครับเดี๋ยวผมต้องไปเปิดแบบเขาเรียกว่าอะไรตู้เสื้อผ้าก่อนนะว่ามีอะไรใส่ได้บ้างยิงเสื้อผ้าสนามบินของผมนะครับเน้นชิลๆซึ่งชิลของแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันนะชิลของแบบสมมติว่าชิลของพี่เพิร์ฟพี่เข้าตังอะไรเงี้ยจะเป็นเกงแบบแบ็กกี้จีนซีธรรมดาอะไรเงี้ยอาจจะเป็นชิวๆแบบนั้นชิวๆของดังเงี้ยก็อาจจะเป็นแบบกางเกงขาม้าใหญ่ๆแล้วก็เป็นเสื้อเชิ้ตอะไรประมาณชิวๆของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะว่ามาดูกันว่าวันนี้ผมจะไปสนามบินแบบในลุคไหนครับซึ่งผมไม่รู้เหมือนกันอันแรกนะครับเป็นโค้ดยาวซึ่งอาจจะบอกว่าโค้ดยาวเนี่ยใส่ได้ง่ายมากเลยนะคือแบบมันใส่กับอะไรก็ได้หมดแบบเสื้อกล้ามก็ได้เสื้อเชิ้ตก็ได้เสื้อยืดก็ได้อะไรเงี้ยซึ่งมันแมทช์ลุคง่ายมากสมมติว่าถ้าเราไปแล้วเราไม่รู้ว่าเราจะใส่อะไรก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะโค้ดยาวสำหรับประเทศที่หนาวส่วนนี่ครับโอ้ยโอเคตัวที่สองนะครับเป็นอะไรวะนี่นะครับเป็นซิกเก็ต
สีเขียวนะครับผมเป็นแจ็คเก็ตสีเขียวจะเป็นแบบเป็นแจ็คเก็ตจำๆหน่อยนะครับแขนก็จะมีเท็กเจอร์แบบจำๆซึ่งผมรู้สึกว่าสีเขียวเนี่ยพอเวลาไปญี่ปุ่นแล้วถ่ายรูปออกมามันดูแบบมันดูกลมเกินดีมันดูสวยดีเพราะว่าที่นู่นมันจะแบบมูดแอนด์โทนบ้านเมืองเขาค่อนข้างเป็นสีแบบสีน้ำตาลอะไรอย่างเงี้ยเป็นสีน้ำตาลเป็นสีอุ่นๆอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าสีเขียวน่าจะเข้ากับที่เขาเลยใส่ไปก่อนครับของเกินดีกว่าขาดนะครับไปต่อแล้วก็มีตัวนึงนะครับตัวนี้ภูมิใจนำเสนอมากเพราะว่าเป็นเสื้อที่ผมชอบมากๆนะครับแล้วผมรู้สึกว่าอาจแบบผมรู้สึกว่าเสื้อตัวนี้เนี่ยผมอยากจะใส่ไปญี่ปุ่นอีกรอบเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันว่าจะเข้าหรือเปล่านะครับแต่เอาไปก่อนนี่มันเป็นแบบมันเป็นชุดแบบมันของแบรนด์ Fete Imperial ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอะไรนะถ้าทางแบรนด์มาเห็นก็โทษด้วยเพราะผมก็อะไรครับเป็นแบรนด์ของ Fete Imperial ในปารีสนะครับผมไปซื้อตัวนี้มาตอนที่ไปปารีสครั้งที่แล้วนะครับคือเดินผ่านแล้วเห็นแบบมันสะดุดตามากคือแบบเอาดูดิเสื้อสะดุดตาปะล่ะสะดุดตามากนะครับก็เลยซื้อมานะครับซึ่งใส่แล้วมันเท่มากซึ่งญี่ปุ่นครั้งนี้ผมรู้สึกว่าผมจะคือผมเคยใส่ไปปารีสแล้วแต่ผมอ่ะยังแบบไม่ได้ลองใส่กับเสื้อผ้าอย่างอื่นเลยตอนนั้นเราใส่กับคอเต่าอะไรอย่างงี้มั้งครั้งนี้ผมคิดว่าผมจะใส่กับเสื้อยืดไม่ใช่เสื้อยืดเดี๋ยวอาจจะเป็นเสื้อกล้ามอะไรแล้วก็มีกางเกงนี่กางเกงขาสั้นนะเป็นกางเกงขาสั้นเป็นตัวนี้ใส่เข้าไปซึ่งอันนี้เป็นแบบเป็นเกงของแฟนคลับที่เขาซื้อให้แหละครับแต่แบบคือซิกเนเจอร์ของเขาก็คือกางเกงตัวนี้เนี่ยเป็นกางเกงที่พี่เทยอมใส่ครับอันนี้คือกางเกงที่พี่เทยอมใส่ไม่ใช่เขาใส่บนอันนี้นะแบบหมายถึงแบบไม่ใช่แบบมือสองจากเขานะก็คือเป็นแบบคือแบบอาซื้อตามเขาอะไรเงี้ยอารมณ์แบบใส่ตามเขาอะไรพี่เทยอมเขาจะใส่เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอะใส่กางเกงขายาวทับตัวนึงแล้วก็อันเนี้ยใส่ไปอีกทีก็คือแบบจะเป็นขาล่อลงมาอะไรซึ่งผมไม่แน่ใจเหมือนกันผมจะใส่ได้หรือเปล่าแต่ผมเคยทำอยู่นะแต่ผมรู้สึกว่าตอนนั้นผมใส่มันไม่ค่อยรอดเท่าไหร่ก็เลยคิดว่าแต่น่าจะใส่ตัวเดียวกับเสื้อตัวนี้นะครับไม่รู้ว่ามันคือผ้าอะไรแต่มันผ้าที่สบายมากๆคือแบบไปแบบเมืองหนาวได้สบายมากๆเลยจริงๆแล้วผมไม่แน่ใจเหมือนกันตอนนี้อากาศที่ญี่ปุ่นมันหนาวแค่ไหนนะแต่ใส่ไปก่อนหนาวแค่ไหนไม่รู้ใส่ไปก่อนนะครับใส่ไปเถอะเพื่อความเท่ของเรานะครับก็คือเอาจริงแล้วผมเนี่ยก็คือแบบดีใจมากเลยนะครั้งนี้ที่ไปแบบญี่ปุ่นก็คือแบบ มันเป็นแบบ week happy weekend จริงๆอ่ะก็คือแบบมันคือด้วยความที่เราชอบไปญี่ปุ่นอยู่แล้วนะก็คือแบบชอบทั้งอาหารชอบทั้งคนชอบทั้งแบบวัฒนธรรมอะไรอย่างเงี้ยสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆคือแบบดีมากครั้งนี้แบบอยากไปลงออนเซ็นมากๆเลยครับผมและอีกอย่างที่สำคัญก็เลยแบบก็เลยอะไรวะก็คือการที่เราได้แบบไปกับเพื่อนๆพี่ๆหลายๆคนเนี่ยการที่เราไปหลายๆคนเนี่ยมันก็จะสนุกกว่าเสมอเลยนะแค่คิดแล้วก็สนุกแล้วเนี่ยใส่กระเป๋าก่อน A few moments later นี่นะครับตอนนี้ก็เป็นเวลา1ทุ่มครึ่งนะครับเดี๋ยวประมาณ3ทุ่มเดี๋ยวออกจากบ้านนะครับอันนี้กระเป๋าเต็มเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมทุกคนครับตอนนี้ผมก็ได้มาถึงสนามบินสุวรรณภูมิแล้วนะครับก็เข้ามาในเกตเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวผมน่าจะไปนั่งที่เราไม่ก็เดินเล่นเดินหาอะไรกินครับหรือว่าไปหาอะไรซื้อนะครับโอเคเดี๋ยวตอนนี้ยังมีเวลาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งมั้งเดี๋ยวผมลองเดินดูนะครับว่ามีอะไรบ้าง
ครับผมทุกคนครับเนื่องจากสุวรรณภูมินะครับวันนี้คนเยอะมากมากเลยนะครับก็เลยถ่ายอะไรไม่ได้เลยนะครับผมเพราะว่าติดหน้าคนเยอะเลยผมขี้เกียจมาเบอร์ที่หลังนะครับก็เลยวิ่งเข้ามาในเล้าเลยนะครับแล้วก็นั่งรอเวลานะครับผมเนื่องจากเมื่อกี้นะครับที่นั่งของเรานะครับตรงเล้าตรงนั้นมันไม่มีอาหารนะครับผมก็เลยเดินออกมาน ี่นะครับผมก็อาหารยามดึกของเราวันนี้นะครับเป็นข้าวกับไก่ทอดเบาๆนะครับแล้วก็มีผักห่อเขียวอะไรไม่รู้นะครับแล้วก็นี่นะครับเกี๊ยวกุ้งครับเย้ครับผมตอนนี้นะครับก็อยู่บนเครื่องบินแล้วนะครับก็คลิปก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะเริ่มต้นเบาๆเจอกันที่ญี่ปุ่นครับ